นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายคณะกรรมการและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.โดยมีทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเข้าร่วมหารือด้วยโดยนายสมคิดขอให้รฟท.เร่งขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพัฒนาระบบรางของประเทศสนับสนุนความก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่จะใช้การพัฒนาระบบรางเป็นยุทธศาสตร์ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเห็นผลเป็นรูปธรรมนายสมคิดบอกด้วยว่าการเดินทางไปโรดโชว์ประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆนี้เพื่อชักจูงการลงทุนที่จังหวัดฟุกุโอกะดูงานพัฒนารถไฟวิ่งหมุนเวียนรับส่งนักท่องเที่ยวภายในเมืองโดยจะให้ผู้บริหารรฟท.เดินทางไปด้วยเพื่อดูงานเป็นแนวคิดว่าจะนำมาพัฒนาโครงการในประเทศลักษณะใดได้บ้างเพราะไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายเมืองยังคงต้องการระบบคมนาคมเข้ามาสนับสนุนเราให้ความสำคัญกับเรื่องรถไฟเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นโครงการทั้งหลายที่เขากำลังคิดกันอยู่เนี่ยขอให้รีบดูรีบปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับนโยบายเพราะขณะนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเตรียมงบประมาณเข้าปี62นะครับสิ่งที่เราได้ให้ความสำคัญก็คือว่าฝากเน้นการสร้างเส้นทางรถไฟเส้นหลักๆครับเรื่องของกรุงเทพระยองเรื่องของเส้นทางรถไฟรางคู่เส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมเมืองท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่ไปเมืองรองพยายามสร้างการเข้าถึงท้องถิ่นและภูมิภาคทางด้านนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์รักษาการผู้ว่าการรฟท.รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบรางด้านต่างๆเช่นรถไฟทางคู่จะทยอยเสนอโครงการเฟส2จำนวน9เส้นทางมูลค่ารวม 4.3 แสนล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้และภายในปี2567จะบรรจุทางคู่เพิ่มอีก4เท่าของโครงข่ายรถไฟรวมทั้งจะพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่จากปัจจุบันรฟท.มีโครงข่ายรถไฟครอบคลุม47จังหวัดระยะทาง 4,044 กิโลเมตรโดยจะเพิ่มอีก681กิโลเมตรภายในปี2567ครอบคลุม61จังหวัดส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคาดว่าจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมประมูลได้ในเดือนมีนาคมและสรุปผลช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2561รักษาการผู้ว่าการรฟท.บอกว่ามีประเด็นที่รฟท.ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลทั้งการให้ปลดล็อกมติครม.เมื่อปี2541เกี่ยวกับการปรับจำนวนพนักงานได้ตามความต้องการเพราะอยู่ในภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่และการพิจารณาปรับโครงสร้างค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้นเพื่อลดการขาดทุนที่เมื่อวานผ่านเรียกกนศผ่านกนศไปแล้วเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งแล้วเสนอเข้ากนศหลังจากกนศแล้วเข้าค่อยเข้าครม.ถ้าเกิดคณะกรรมการคัดเลือกทำงานได้เต็มตามแผนครม.เนี่ยอนุมัติซักกลางมีนาก็ยังไม่ใช่ปัญหาเลยพอครม.ปุ๊บก็ออกเลยครับเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์มันจะไปชนกันพอดีได้ตัวประมาณเดือนไหนอะคะถ้าเปิดประมูลเดือนมีนาไม่ทราบผมคร่าวๆน่าจะสิงหากันยาประมาณนั้นนะแต่ว่ากว่าจะเจรจากันอีกอะไรอีกนะนอกจากนี้รฟท.ยังมีแผนพัฒนาโครงการรถไฟเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟในปัจจุบันโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือ16จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดตะวันออก5จังหวัดภาคกลาง7จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดซึ่งทุกแผนงานที่กำลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทำให้รฟท.เชื่อว่าจะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมพลิกเป็นบวกได้ภายในปี2563โดยเฉพาะการบริหารสินทรัพย์สถานีกลางบางซื่อพื้นที่ 2,300 ไร่ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบขนส่งในอนาคตทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟทางคู่และรถโดยสารสาธารณะ